วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าหมอนิงค่ะได้ยินว่าคลิปหลักฐานเจาะบาดาลลึกเกิน15เมตรหายไปจากสารระบบแล้วเจ้าเมืองนาคาสั่งลบอีฉันจัดให้ค่ะเพื่อใครจะไปแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอาจจะต้องใช้เป็นหลักฐานจะต้องเจาะไปกี่เมตรครับเนี่ยเจาะกี่เมตรครับถึงจะ60 เมตรต้องเจาะลึกกว่านี้อีกเท่าไหร่ถึงจะเจอน้ำลึกกว่านี้เขาเรียกว่าก็มีระยะอ๋อครับครับตอนนี้ก็เจาะลงมาถึง60 เมตรแล้วนะครับผม50 เมตรแต่ว่าช่างบอกว่าน้ำเจอตอนอยู่ประมาณ40 เมตรนะครับก็คงต้องเจาะลึกไปเผื่อไว้ด้วยลงไปอีกครับตอนนี้พอเจาะลงไปปุ๊บเขาก็ส่วนท่อ PVC ข้างๆเนี่ยเอาไว้กันโคลนนะครับสร้างกำลังเปลี่ยนเพิ่มท่อเข้าไปนะครับ50เมตรท่อนละน่าจะประมาณ3เมตรประกอบเสร็จท่อนละ3เมตรน่าจะประมาณนั้นแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็เจาะลงไปเรื่อยๆอันนี้คือประมาณเท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จทั้งชุด9,000 9,000 บาทครับอ๋อยังไม่รวมค่าเจาะยังไม่รวมค่าเจาะอยู่แล้วโอ้นี่ครับเบ็ดเสร็จ 9,000 บาทเจาะลึกกี่เมตรครับ 100 ร่องเลยกว่าที่เจอตาน้ำเป็นรุ่นใหม่เนาะครับเป็นรุ่นดูดน้ำลึกโดนน้ำลึกนี่เนี่ยมันมีชวดๆออกมามันก็เลยรู้ว่ามันรั่วตอนนี้มันนิ่งแล้วคือซ่อมเรารู้ปัญหาแก้ได้แล้วก็คืออ๋อครับก็คือจบแล้วครับโอ้ช่างอีกโคตรมันตัดครับเพราะว่ามันรั่วอันนี้คือลึกกี่เมตรครับ60เมตรอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอ้ป้ายานบานตะไทยยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าการขุดบ่อบาดาลต้องขออนุญาตยกเว้นบ่อที่แสดงแน่ชัดว่าไม่ได้เจาะลงจนถึงชั้นบาดาลคือไม่เกิน15เมตรแต่บ่อบาดาลหลังบ้านชัยพลลึก60เมตรดังนั้นต้องขออนุญาตโดยตามตัวบทกฎหมายกำหนดไว้ว่าทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเขตน้ำบาดาลและกำหนดว่าน้ำใต้ดิน
ที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกิน15เมตรถือเป็นน้ำบาดาลดังนั้นผู้ใช้น้ำดังกล่าวจะต้องยื่นใบขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและหากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกากโดนอีกคดีแน่ๆพวยเอ้ยไม่น่าสร้างบ้านคร่อมเสาไฟเลยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกก็คือป้ายานนะคะป้ายานบอกว่าอันนี้ของอ๋อดูสิเขาจะยอมลบให้ไหมกล้าไปขอให้ลบไหมละพวยเอิ๊กเอิ๊กคนถัดไปบอกว่าถ้านายไม่รู้อะไรก็อย่าพูดฟังตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนยโสพูดน่าเกลียดแต่ตอนนี้ความรู้สึกเปลี่ยนฮ่าฮ่าฮ่าคนอะไรคดีเยอะจังเลยน่าจะผูกข้อมือเป็นเสี่ยวกับอาเถยนะคะขยันสร้างคดีสงสัยขอทานได้เงินเยอะไม่มีที่จะเก็บเริ่มแรกคือดูจะฉลาดพอมาตอนท้ายโคตรโง่ขยันสร้างแต่เรื่องแต่ไม่ขยันทำมาหาแดกขยันพูดแต่เรื่องเศร้าเล่าความตอแหลเพื่อขอเงินให้ FC สงสารใบเสร็จการไฟฟ้ายังหาไม่เจอต้องมาหาใบเสร็จเจาะบาดาลต่อฮ่าฮ่าฮ่ามันเป็นคอนเทนต์แน่เลยกระทงเป็นเหตุสังเกตได้ไปวางบ้านเขาไม่สำเร็จต้องได้เอาคืนมาต่อให้คนอื่นไปเอามาก็ถือว่ามึงวางกระทงให้แม่น้องคองขาไม่สำเร็จการกระทำนั้นกำลังคืนสนองมึงแล้วไอ้ผวยเอ้ยเห็นฤทธคำสาบานอย่างไอ้ผวยจำเลยพลมีข้อแก้ตัวเสมอผมคนซื่อๆบานๆไม่รู้กฎหมายฮ่าฮ่าอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ